ความเปรี้ยวของเขาเสร็จแล้วเพื่อนๆอะไรจะพอดีแท้ไม่เหลือให้ชิมเลยนี่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาหาเก็บมะนาวมะนาวรอบแรกมันสุกหมดแล้วเพื่อนๆเก็บไปทำจะไปทำไอ้นั่นให้แฟนใหญ่ทำแยมไว้ให้กินตอนเช้าไม่ใช่แยมมะนาวนะจะทำแยมมะม่วงซื้อมะม่วงมาวันก่อนมันยังไงไม่รู้มาจากห้างมันจืดไม่เป็นไรเราใส่น้ำตาลไปแล้วเนาะมันก็หวานแต่นี่มันขาดเปรี้ยวก็เลยมาเก็บมะนาวไปใส่นุ่นเห็นไหมเห็นป้าเนอะไอรุ่นแรกมันสุกร่วงทิ้งนะมะนาวเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นป่ะนั่นนะมันเป็นรุ่นเฮ้ยหรือเอาไอ้นี่ไปใส่แต่ก็ยังไม่สุกเนาะอันนี้สวรสนะคะจมกนุ้ยเอื่อยท้าเรียกเคยดูก่อนไปหาดูบ้านยายพรก่อนสวรสทำมั่วๆเอานะนี่สวรสหรือมะนาวอันนี้มะนาวหรือสวรสมะนาวหนุนกับมะนาวสวรสทางนี้ไม่มีสุกเขาบอกว่ายอดสวรสอร่อยใช่ไหมมีคนบอกโอ้ยดูมะระมันขึ้นนี่แต่ก่อนมีมะระขี้นกแถวนี้นี่มะระขึ้นมะระขี้นกดูแลเอาปุ๋ยมาใส่ได้กินนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนยายกลับปีหน้ายายจะถางออกให้มันขึ้นใหม่เนี่ยมะนาวขึ้นเลื้อยมาเทียบเลยป้าเดี๋ยวไปดูบ้านยายพรเผื่อมีสวรสมะนาวได้แล้ว2ลูกหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆสวรสถ้าไม่มีเดี๋ยวยายจะใส่ส้มโอมั่วๆเอาเนาะไม่น่ามีหรอกนะยายดูก่อนเด้อโอ้นั่นเห็นแล้วอันหนึ่งโอ้สองอันเอ้ยสามอันนี่ไงเอ้ยสี่อันนี่ไงเก็บเอาสวรสนี่โอ้ยไม่ได้เอาอะไรมาใส่อีกเนาะถอดหมวกใส่ถอดหมวกใส่เลยถอดหมวกใส่เลยสีเหลืองสีแดงๆไม่มีเหรอมีแต่สีเหลืองป่ะได้แค่นี้ก็เอาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวไปทำแยมให้แฟนยายก่อนนะคะได้มาแค่นี้นี่มะม่วงมันไม่หวานอะมันเหมือนอ่อนหรือว่าไงเนาะแต่มันเยอะนะเนี่ยใส่มะม่วงใส่ไอ้นนท์ว่าจะใส่อันนี้รวมไปอีก ดูก่อนนะเดี๋ยวเขาปอกมะม่วงก่อนถ้าไหนชิมว่าไหนมันหวานก็เอาไปกินเล่นๆเนาะมาดูกันเดี๋ยวเขาปอกมะม่วงก่อนเด้อแยมมะม่วงใส่สวรสใส่มะนาวอันนี้ใส่เปล่าไม่รู้ดูก่อนค่ะมะม่วงได้แล้วแต่ยายจะเอาสวรสใส่หน่อยมะม่วงมันไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยเนาะเอาความเปรี้ยวของเขาหอมทำมั่วๆนะคะแยมมะม่วงใส่อ่ะหมดแล้วน้อยแท้ใส่ทั้งเม็ดเลยจะปั่นเนี่ยก็ทำยังไงเขาปั่นเขาใส่ทั้งเม็ดไหมเพื่อนๆกินลำบากอีกยายกรองเอาแต่น้ำดีกว่าแต่เวลาเรากินทั้งเม็ดเนาะน้อยแท้กรองเอาแต่น้ำดีกว่า
ได้กี่อันเนี่ยจะได้เท่าไรเนี่ยกรองเอาไปน้ำมาได้แล้วยาไปปั่นก่อนนะคะว่าจะใส่ส้มโอด้วยไม่ใส่แล้วเพราะว่ามันได้แล้วเดี๋ยวทำเยอะนะมันกินไม่หมดเนาะเผื่ออยากกินแยมมะละกอด้วยเอาแค่นี้เดี๋ยวไปปั่นก่อนนะยายเอาแบบนี้มานะคะมันไม่หนักไม่ได้เอาน้ำตาลไม่ได้เอาน้ำตาลทำแยมมาแบบนี้มาใส่น้ำตาลต่างหากมันจะเป็นผงที่ทำให้แยมมันแข็งอะเนาะคล้ายผงวุ้นนะแต่ไม่ใช่ผงวุ้นนะเนี่ยแล้วก็เราก็มาใส่ตั้งน้ำตาลต่างหากมันจะมีสูตรบอกด้วยว่าใส่ผงนี้เท่าไหร่ใส่น้ำตาลเท่าไหร่ใส่ผลไม้เท่าไหร่เนาะเนี่ยมันมีสูตรมันจะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าผลไม้หวานไปมันก็จะใส่ผลไม้3กิโลน้ำตาล1กิโลผงนี้2ห่ออะไรเงี้ยแต่อันนี้2ต่อ1ก็คือผลไม้2กิโลน้ำตาล1กิโลแล้วก็อันนี้2ซองเนาะเนี่ยซองหนึ่งทำได้กิโลหนึ่งนะคะเดี๋ยวยายไปปั่นก่อนเด้อแยมทำง่ายเขามีผลไม้ไอ้เขามีผงไว้แล้วแค่ปั่นกวนคนก็ได้ละใส่ผงไปละนี่ก็ใส่น้ำตาลมาใส่น้ำตาลในนี้เปียกทำไงเนาะแล้วขอเอาอะไรมาขูดก่อนเด้อนี่นะคะทีนี้ตั้งเตาคนนะคะคนให้มันเดือดอันนี้ยายบอกไม่ได้นะว่าใส่อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องดูตามซองที่เขาบอกมาเนาะก็ตอนคล้ายๆตอนแรกที่ยายบอกให้ฟังอะไรเนาะผลไม้เท่านู้นน้ำตาลเท่านี้ง่ายๆเนาะเอาไว้ให้แฟนยายกินตอนเช้าอาหารเช้าทุกปีทำแยมไอ้นั่นแยมมะละกอแต่นี้พอดีมีมะม่วงมาซื้อมะม่วงมายังมากินนะแต่มันไม่หวานก็เลยมาทำแยมซะเลยเดี๋ยวค่อยชิมดูถ้ามันไม่เปรี้ยวยายจะเอาไอ้นั่นใส่อีกไอมะนาวนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่มะนาวเพราะว่าใส่เสาวรสไปแล้วเรียบร้อยบีบมะนาวใส่ไปนิดนึงเมื่อกี้เขาใส่ขวดทีนี้แยมมะม่วงอยู่โน่นกินแต่แยมสตรอเบอรี่แยมแอปเปิลโคดแยมอะไรอยู่นี่มากินแยมมะม่วงแยมมะละกอเนาะเขาใส่ขวดก่อนเด้อเสร็จแล้วเพื่อนๆอะไรจะพอดีแท้ไม่เหลือให้ชิมเลยนี่ได้3ขวดนะคะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆประมาณ1กิโล1ขีดเนี่ยยายใส่เข้าไปเนาะพอดีเด็ดเลยไม่เหลือเลยนี่คิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะหิวข้าวแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรยาย